ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะสำหรับโยคีที่มาคอร์สที่4ของเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นวันที่2ส่วนโยคีที่ต่อเนื่องก็ฟังทวนก็จะเหมือนกับเริ่มต้นใหม่นิดๆแต่ก็ไม่ถึงขนาดเริ่มต้นนะคะเมื่อเช้าเราได้พูดถึงเรื่องของทิฏฐิไปน่ากลัวไหมคะทิฏฐิจะพูดความน่ากลัววันนั้นของทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองเพราะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันบังเอาไว้สิ่งที่มันบังทำให้เราไม่เห็นไอ้ตัวทิฏฐิตัวเองเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่เดินอยู่บนในความมืดถ้าสมมติว่าเราเดินอยู่ในความมืดที่มันไม่มีแสงสว่างเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเราเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นเลยนะนอกจากจะมีเทียนสักเล่มหนึ่งหรือแสงลอดมาจากตรงไหนสักที่หนึ่งมันถึงจะทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้อวิชชาเนี่ยถ้ามันมีมากเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรายืนอยู่บนความมืดนั่งอยู่บนความมืดเดินอยู่บนความมืดนอนอยู่บนความมืดมองไม่เห็นตัวเองก็ไม่เห็นคนอื่นก็ไม่เห็นไม่รู้เลยว่าภัยเนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะไปยังไงที่ท่านบอกว่ามืด8ด้านเคยได้ยินไหมคะมืด8ด้านก็มาจากคำว่าอวิชชานี่แหละไม่ใช่มืดข้างหน้ามืดข้างหลังนะมืด8ด้านเนี่ยไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรค4ไม่รู้ในขันธ์ธาตุอายตนะยังงงไปใหญ่อีกขันธาตุอายตนะในอดีตขันธาตุอายตนะในอดีตในปัจจุบันไอ้ในอนาคตแล้วก็ขันธาตุอายตนะในทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทอันนี้เขาเรียกมืด8ด้านขันก็คือตัวเราเลยแหละธาตุก็คือตัวเรานั่นแหละอายตนะก็คือตัวเรานั่นแหละแต่มันเป็นคนละหน้าที่กันขันเนี่ยเขาแบ่งกายกับใจของเราเนี่ยเป็น5กองเขาเลยเรียกว่าขัน5ส่วนธาตุเนี่ยเขาแบ่งในร่างกายของเราเป็น18เรียกธาตุ18อย่างเช่นตาของเราเนี่ยจะทำหน้าที่เห็นได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถทำหน้าที่ได้ยินได้จึงเรียกว่าธาตุมันมีคุณสมบัติพิเศษที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาเรียกธาตุลิ้นของเราเนี่ยมีหน้าที่รับรสอย่างเดียวเท่านั้นได้ยินไม่ได้ธาตุ18จะมีทั้งหมด18อย่างนะคะแล้วก็อายตนะ12อายตนะ12ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายกับใจนั่นแหละกับสิ่งที่กระทบแล้วเกิดขึ้นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงส่วนตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นอายตนะภายในซึ่งมันอยู่ที่ตัวเราแต่ส่วนรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยภายนอกซึ่งเราตอนที่เราได้กลิ่นเราได้ยินเราลิ้มรสเนี่ยพวกนี้เรียกว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเราไม่รู้จักมัน
รู้ไหมคะเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละอาจารย์แล้วเราจะบอกว่าเรารู้ทุกอย่างอ่ะมืดแปดด้านหรือยังเริ่มมืดยังพอแปดอย่างโอ้โหไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่รู้มืดแปดด้านไหมคะทีนี้ถ้าเราจะเช็คว่าเรามืดแปดด้านหรือเปล่าเนี่ยก็ดูจากว่าทุกวันเนี้ยอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันขัดใจง่ายไหมมันรำคาญไหมมันหงุดหงิดไหมถ้ามันยังมีพวกนี้อยู่เนี่ยมันมืดแล้วเพราะว่าถ้ามันสว่างเนี่ยคนที่เดินอยู่บนพื้นที่ที่สว่างๆเนี่ยมันจะไม่เดินเตะอะไรค่ะนอกจากคนซุ่มซ่ามจริงๆสว่างก็ยังเดินเตะเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคนที่จะพอมีสติเดินอยู่ในที่สว่างเนี่ยมันปลอดภัยมันเปรียบเสมอคนที่เริ่มมีปัญญาที่สามารถจะพาตัวเองเนี่ยหลบพ้นจากความทุกข์ได้ที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยมันบังมันทำให้เราเนี่ยไม่รู้จักตัวเองจริงๆพอเราไม่รู้จักตัวเองใช่ไหมคะเราก็จะยกตนมั่งข่มท่านมั่งใช่ไหมยกตนข่มท่านหรือเข้าใจผิดในตัวเองมันไม่เคยกลับมาหาตัวเราเองเลยมันจึงทำให้เราวางแผนชีวิตของเราเนี่ยผิดพลาดแต่ถ้าเรากลับมาหาตัวเราเองเนี่ยสมมติคนที่ทำธุรกิจเนี่ยเคยไปดูการสัมภาษณ์ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแฟรนไชส์ระดับประเทศเขาเริ่มต้นตั้งแต่เขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆแล้วเขาก็รู้ทุนตัวเองว่าทุนขนาดเนี้ยเขาทำอะไรได้บ้างเขาไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินมาเลยนะคะโอ้ทำธุรกิจฉันจะใหญ่ฉันจะรวยแล้วฉันต้องมีทุนเท่านี้ไปขอกู้หนี้ยืมสินมาไม่ใช่อันนี้ทำธุรกิจเล็กๆอยู่นะคะเก็บเงินเท่านี้เขามีวินัยในการเก็บเงินพอมีเงินเท่านี้ปุ๊บเขาขยายเพิ่มตัวเองขึ้นมาจนรวยจนกลายเป็นแฟรนไชส์ทั่วประเทศเหมือนกันคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเนี่ยมันต้องรู้จักตัวเองก่อนเดินไปจากความจริงที่เป็นอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนบางคนที่มาคุยกันเนี่ยว่าจะไม่เป็นจะพยายามกบเกือนลบฐานตัวเองออกยิ่งคนที่มีประวัติไม่ดีหรือมีนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นคนขี้โมโหเราอาจจะเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยเราอาจจะเป็นคนอะไรแบบเนี้ยแล้วเราไม่ยอมรับตัวเราเองว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็วางแผนชีวิตของเราเนี่ยอย่างดีเลยแต่เราไม่แก้ไขปัญหาของตัวเองซะก่อนมันก็จะไปต่อไม่ได้เพราะไอ้นิสัยที่ไม่ดีของเราเนี่ยแหละมันเป็นตัวอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเรามันจะต้องแก้ไขไอ้ที่มันเป็นข้อเสียให้เรียบร้อยซะก่อนมันถึงจะเดินหน้าได้ไม่งั้นมันก็เดินไม่ได้ค่ะแผนมีอยู่จริงแต่ไอ้นิสัยไม่ดีของเรามันก็มีอยู่ด้วยพอถึงจุดนึงแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้เป็นแบบนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันในหลักของโอวาทปฏิโมกข์พุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงวางหลักเอาไว้แล้วเมื่อครั้งที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วประมาณ9 เดือนตรัสรู้ขึ้น15ค่ำเดือน6แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเริ่มประกาศธรรมะเนี่ยเดือน9 3เดือนนะคะหลังจากนั้นก็เดือน8ขอโทษทีค่ะเดือน8ขึ้น15ค่ำเดือน8ประกาศศาสนาแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่แหละ
นี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคเนี่ยกระจายไปทั่วเลยตอนนั้นเทวดาทุกๆชั้นเนี่ยบอกต่อๆๆๆๆๆกันว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วคนที่ต้องการจะพ้นจากทุกข์เนี่ยมีโอกาสแล้วถ้าเกิดไปหาพุทธเจ้าไปฟังธรรมบอกต่อกันจากเดือน8มาถึงอีกปีหนึ่งขึ้น15ค่ำเดือน3พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ในเนื้อหาสำคัญของโอวาทปฏิโมกข์ก็คือละความชั่วตรงไหมคะทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวความชั่วเองเนี่ยมันต้องรู้จักก่อนนะว่าเรามีอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรไม่ดีเนี่ยถึงเราจะทำอะไรดีลงไปมันก็ปนกับความไม่ดีอยู่อย่างนั้นอย่างคนแต่งตัวสวยๆเนี่ยประดับด้วยเครื่องประดับราคาแพงเสื้อผ้าราคาแพงแต่ปรากฏว่าเขาไม่อาบน้ำเลยเป็นยังไงบ้างคะแม่ชีน้ำผึ้งไม่ต้องอาบน้ำเลย10วันเหม็นแต่งตัวสวยอ่ะฉีดน้ำหอมเยอะๆได้ไหมฉีดน้ำหอมมันเยอะๆเข้าไว้แล้วก็แต่งตัวสวยๆใส่ทองสัก20บาททั้งตัวฟันไม่ต้องแปรงน้ำไม่ต้องอาบมีใครอยากกอดไหมทองก็ทองเหอะทองก็เหม็นไปด้วยชุดเป็นหมื่นก็เหม็นไปกับตัวด้วยแหละจริงไหมอันเดียวกันจิตใจของเราเนี่ยถ้ามันจะได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะต้องจัดการกับสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเองด้วยมันถึงจะทำสิ่งที่ดีได้ถ้าใจของเรามันไม่ดีแล้วเราพยายามทำความดีอยู่มันดีหรือเปล่ามันก็ดีแต่มันก็จะปนๆเทาๆไปมันจะไม่ขาวรอบมันจะเทาแล้วถ้าเกิดไอ้ของสีดำมันเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะไม่ขาวสักทีนึงแล้วมันจะมีความสุขไหมอ่ะบุญเป็นชื่อของความสุขและไอ้ที่เราพูดอยู่ในขาวรอบเนี่ยคือใจนะขนาดคนไม่อาบน้ำแต่งตัวมันยังไม่สวยเลยขนาดเสื้อผ้าราคาแพงๆมันยังไม่สวยมันยังเหม็นเลยแล้วใจของเราอะถ้าเกิดว่าเราไม่เคลียร์หัวใจของเราเนี่ยให้มันสะอาดซะก่อนทีนี้การเคลียร์ใจเนี่ยมันก็มีหลายระดับเราลองดูว่าวันนึงที่เรากังวลเอาแค่กังวลน้อยไปในอนาคตเนี่ยทุกไหมทุกแล้วนะหาความสุขไม่เจอแล้วนะกังวลเฮ้ยพรุ่งนี้จะทำยังไงทุกละหรือแค่เรารู้สึกโกรธใครสักคนหนึ่งเราก็ทุกหรือเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันดูแล้วมันยากอ่ะมันก็ทุกที่พูดทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มันปรุงแต่งความโกรธปรุงแต่งความอยากปรุงแต่งความกังวลเนี่ยพระพุทธศาสนาเรียกรวมๆว่ากิเลสเพราะมันมีกิเลสอยู่มันถึงทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ทีนี้ไอ้กิเลสเองเนี่ยอย่างเช่นเรากินอาหารที่ขึ้นโต๊ะเนี่ยว่ามันมีสารพิษไหมมีบ้างไหมพี่เพชรอาหารมีอาหารมันมีสารพิษค่ะเขาถึงไม่ให้กินอาหารซ้ำไหมคะเขากลัวว่าสารพิษมันจะไปสะสมเขาให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆให้สารพิษมันเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่อันตรายอาหารเนี่ยเขาไม่ให้กินซ้ำทุกวันเดิมๆนะคะข้าวต้องเปลี่ยนยี่ห้อนะสารพิษจะได้เปลี่ยนตัว กินซ้ำไม่ได้นะสารพิษมันตัวเดิมมันจะสะสมจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนอาหารการกินเนี่ยมันสารพิษมันจะเปลี่ยนตัวไอ้ตัวที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆจาง
เขาเลยไม่ให้กินอาหารซ้ำของกินของใช้ทุกอย่างเขาไม่ซ้ำนานทีนี้เนี่ย แต่ว่ามันมีสารพิษแต่ทำไมเราไม่อันตรายอ่ะเพราะอะไรยาย ขอโทษทีค่ะเสียงเริ่มหายแล้วพูดมาเป็นเดือน ทำไมมันถึงไม่อันตรายเพราะอะไรในโต๊ะมีทุกอย่างอาหารสารพิษนะคะเพราะมันน้อยสารพิษมันน้อยมันจึงไม่แสดงอาการให้เราอะเจ็บป่วยมันน้อยถ้ามันเยอะเมื่อไหร่ล่ะมันจะมีอาการแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสารตัวไหนใช่ไหมกิเลสในใจของเรามันก็ประมาณนั้นถ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยมันมีอยู่แล้วกิเลสอะค่ะ ถ้ามันมีน้อยเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการสารพิษเนี่ยมันเป็นตัวปฏิกิริยาทำให้เกิดโรคขึ้นมาโรคมันเป็นน้อยๆเนี่ยไม่สบายเนี่ยมันก็ไม่ออกอาการแต่พอโรคที่มันรับสารพิษเข้าไปหรือมันมีปฏิกิริยามากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเวียนหัวปวดหัวเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นโรคร้ายกับร่างกายเราก็จึงต้องมานั่งทุกข์ทรมานไอ้เจ้าตัวกิเลสเล็กๆที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันคอยที่จะเติบโตทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นปุถุชนที่ไม่ใช่พระอรหันต์มีกิเลสทุกคนอยู่แล้วเรื่องปกติค่ะใครด่าเอ้ยอาจารย์น้ำมอลีกิเลสหนาก็ได้ไม่เป็นไรก็มันมีกิเลสทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการที่มันจะกำจัดกิเลสในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่พอกิเลสมันมีกำลังมากเนี่ยมันก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาเช่นเราฟังใครพูดมากๆเนี่ยวันแรกพูดอย่างนี้พูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฟังแล้วมันขัดหูวันที่สองพูดแบบเดิมมันชักเริ่มไม่ค่อยพอใจแล้วนะพอวันที่สามโกรธแล้วพูดไม่ยอมเลิกสักทีหนึ่งวันที่สี่ต่อยปากเลยเกิดอะไรขึ้นกิเลสมันโตขึ้นค่ะกิเลสมันโตขึ้นแต่เราไม่มีสติพอกิเลสมันโตขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาจนกลายเป็นพฤติกรรมของเราพฤติกรรมที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากกิเลสที่มันปรุงแต่งจิตนั่นแหละทีนี้พฤติกรรมดีล่ะก็เหมือนกันคนบางคนเนี่ยมีความอดทนสูงมากใครทำอะไรก็เฉยไม่ว่าอะไรใครทำอะไรก็อดทนที่จะไม่พูดอะไรถามว่าเขารู้สึกอะไรไหมรู้แต่เขาอดทนสูงค่ะอันเนี้ยขันติบารมีเลยนะมันเป็นความดีที่สะสมจนเป็นกำลังความดีที่สะสมจนเป็นกำลังเนี่ยเขาเรียกว่าบารมีส่วนกิเลสที่สะสมจนเป็นกำลังเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าวาสนากับขันธสันดานเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันใช้กับทั้งกุศลทั้งอกุศลแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะแยกออกจากกันถ้าเกิดว่าเป็นความดีเราจะเรียกวาสนาคนมีวาสนาดีมีบารมีน่ะล่ะสะสมความดีมาเยอะมันก็จะดูมีวาสนาแต่ส่วนคนที่นิสัยไม่ดีกิเลสเยอะๆเขาเรียกอะไรคะสันดานสันดานไม่ดีใช่ไหมแต่จริงมันอันเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไปเรียนกับนักเรียนบาลีที่เขาเรียนบาลีอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เรารู้สึกเพราะอะไรรู้ป่ะคะเรามีอุปทานค่ะอุปทานเนี่ยมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดจากตัณหาอุปทานเนี่ยมันเกิดจากตัณหาดังนั้นเนี่ยพอเรายึดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือผิดจำได้เลยว่าตอนเนี้ยมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงรู้จักกัน
น่าจะ20กว่าปีละเมื่อก่อนเนี่ยแกชอบจับผิดอาจารย์ธรรมวรีมากเลยนะตอนนั้นไปเจอกันบรรยายอยู่ที่กรุงเทพวัดที่กรุงเทพนะคะแกก็ชอบมานะคนที่ชอบจับผิดกันมันก็แปลกไม่ยอมหนีกันนะตาเหมือนพระเทวทัตอะถ้าเป็น Facebook สมัยนี้ก็ส่องเลือกส่องตามจับผิดพี่คนนี้เขาก็เป็นพอเราก็อยู่วัดนี้ประจำอะเราก็ต้องพูดทุกวันวันพระอยู่แล้วแกก็มาจับผิดได้ทุกวันเหมือนกันมาถึงปุ๊บเนี่ยทำไมถึงพูดอย่างนี้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นพอฟังเราเสร็จก็จะไปพยายามจะพูดให้คนเนี่ยฟังเราในที่เราพูดอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ดีคือพยายามใครจะชมอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแบบทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้นะเขาทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะต้องการจะลบไอ้สิ่งที่เราพูดอยู่ให้มันกลายเป็นผิดอะตลอดเลยแต่พอเวลาผ่านไปทุกวันนี้เนี่ยแกเป็นเพื่อนกับเราในเฟซบุ๊กอยู่นี่ตามอนุโมทนาบุญพอความเห็นมันเปลี่ยนไปเนี่ยพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนแต่มันต้องใช้เวลาแม่ต้องใช้เวลากว่าใครคนใดคนหนึ่งมันจะเข้าใจความจริงว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็สร้างเวรสร้างกรรมไปกับคนคนนั้นเยอะพอสมควรละยิ่งเขาไม่พูดเขาไม่ว่าอะไรเนี่ยเรายิ่งทำเนี่ยยิ่งกรรมหนักเพราะว่ามันบริสุทธิ์ไงคะจิตของเขาเนี่ยสมมุติจิตของเขากำลังดีๆอยู่เนี่ยเขาทำอะไรก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่เนี่ยแล้วเราไปนั่งจับผิดอะค่ะพลังที่มันจับผิดอยู่นะมันก็จะสะท้อนมันจะขาดพลังในตัวเองที่เขาเรียกว่าอิจฉาเรียกว่าอิจฉาไอ้พลังพวกนี้พอมันเยอะมากๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยเนี่ยมันน่ากลัวตรงไหนแล้วปะคะมันจะชี้ชะตาชีวิตนี่แหละมันเป็นเรื่องของกรรมที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันพ้นจิตหรือยังคะไม่พ้นเลยนะจิตของเราเนี่ยเมื่อวันใดที่มันมีอกุศลอยู่มากๆเสียจนมันล้นมันจะมีถ้าเกิดมันเป็นหลอดแก้วเนี่ยมันจะมีระดับ 40% 80% 100% เกิน100ถ้ามันอยู่ในระดับ 100% อยู่เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับนิวรณ์น่ะกิเลสมันเกิดอยู่แต่ว่าไม่มีใครรู้ได้ว่ามีกิเลสอยู่แต่ถ้ามันเกินน่ะมันล้นออกมาค่ะล้นออกมาจากแก้วน้ำหรือหลอดน้ำนั้นน่ะมันก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกของเรานั่นเองมันเริ่มหยาบแล้วหยาบไปที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่สุภาพนะคะหยาบไปที่นี้หมายถึงมันมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกแล้วคือเราจะมองออกเลยว่าคนคนนี้มีกิเลสมาแบบไหนอันนี้แหละค่ะคือทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นที่มันสรุปแล้วว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเราเอาง่ายๆอย่างเช่นเราจะไปวัดสักวัดหนึ่งหรือเราจะทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้เลือกระหว่างว่าเธอจะไปทะเลกับเธอจะไปวัดเธอจะเลือกอะไรสมองของเราที่มันมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะประมวลค่ะ จะประมวลทันทีเลยว่าฉันอยากไปไหนถ้าคนมองเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ย มีเวลาให้5วันน่ะคุณไปได้2ที่เนี่ยคุณจะเลือกไปที่ไหนอีกคนนึงบอกเฮ้ยมันไม่ได้พักผ่อนมานานแล้วขอไปทะเลเถอะอีกคนนึงบอกเฮ้ย5วันเนี่ยโอกาสมันดีมากๆเลยขอไปวัดดีกว่าไอ้เจ้ากระบวนการความคิดน่ะที่มันมีอยู่ในความคิดของเราเนี่ยมันสรุปลงแล้วว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดอะไรที่เราเห็นค่าของมันมากที่สุดเราก็จะไปอันนั้น
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือสิ่งที่เราสะสมเอาไว้ค่ะมันชอบแบบไหนมันก็ไปแบบนั้นค่ะวันหยุดอีกคนนึงก็ไปเล่นไพ่อีกคนนึงก็ไปกินเหล้าอีกคนนึงก็ไปเที่ยวอีกคนนึงก็ไปนั่งคุยหมดวันเลยบางคนคุยกันหมดวันเลยนะมีความสุขแต่ให้เราไปนั่งคุยหมดวันเราลั่งร้องไห้เลยนะโอ้โหตายแล้ววันนึงมันทำอะไรได้ตั้งเยอะนั่งคุยกันหมดวันเลยอย่างเงี้ย5นาที10นาทียังมีค่าเลยโอ้โห10นาทีทำอะไรตั้งเยอะโอ้โหครึ่งชั่วโมงทำอะไรตั้งเยอะคนที่เขาเห็นค่าของเวลาเนี่ยเขาจะรู้สึกเสียดายเวลาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนก็จะยึดมั่นถือมั่นในตัวเองปัญหาเราก็ว่าเนี่ยเราเป็นคนดีอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ที่สุดอีกคนนึงก็ว่าตัวเองเป็นคนดีมีประโยชน์ที่สุดต่างคนต่างว่าตัวเองเป็นคนดีสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นข่มกันไปข่มกันมาว่าของเราเนี่ยดีที่สุดมันก็จึงคุยกันไม่รู้เรื่องไอ้เจ้าตัวอัตตาเนี่ยแหละค่ะมันขึ้นไปยึดสิ่งที่เราเป็นอยู่โอ้ยไอ้คนที่สมมติมีอยู่2คนในกอกับในขออีกคนนึงเลือกไปทะเลอีกคนนึงเลือกไปวัดไอ้นกอก็จะบอกว่าตัวเองเลือกไปทะเลโอ้ยงมงายพวกเนี้ยความสุขมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิมันจะสุขตรงไหนโง่เราจะดูคนอื่นโง่แต่เราจะไม่ดูเราโง่ส่วนคนเข้าวัดอย่างเราโอ้มันโง่มันติดกิเลสกิเลสมันหนาอยู่มันเลยไปทะเลไม่มีใครดูใครดีเลยต่างคนต่างดูว่าตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วคนอื่นน่ะโง่กิเลสมันมีหลายชั้นไอ้กิเลสแบบเนี้ยคนจะนึกไม่ถึงจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์แต่ความจริงทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยอำนาจของกิเลสขับเคลื่อนด้วยอำนาจของทิฏฐิความเห็นเนี่ยความเห็นผิดเนี่ยที่เราคุยไปเมื่อเช้าว่าทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นผิดเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าอนันตริยกรรมตรงที่ว่าต้องตรงที่ว่าเลยนะตรงที่ว่ามันไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์กลุ่มที่มีความเห็นผิดเขาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นโอ้มันต้องเกิดสิเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะแช่งคนอื่นว่าอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดเพราะคิดว่าการเกิดคือประเสริฐที่สุดไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันก็แสดงถึงสติปัญญาของคนพูดโอ้ยขออย่าได้พูดได้เกิดเลยเพราะเขาคิดว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้กินได้อยู่ได้นอนเนี่ยมันคือดีที่สุดละเพราะฉะนั้นการเกิดคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมคะไม่เหมือนกันความเห็นที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวที่เรียกว่าปัญญาการทำบุญเองเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เราเริ่มต้นของการที่จะสร้างปัญญาแบบพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเริ่มต้นจากการทำบุญมันเหมือนกับแหวกน้ำที่มันมีผักตบชวามีต้นไม้อะเหมือนแหวกอ่ะการทำบุญเนี่ยมันเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยต้องแหวกถ้าเราจะไปหาน้ำใส่ๆมันต้องแหวกจอกแหวกแหน่ต่างๆมันเริ่มต้นเปิดทางด้วยการทำทานแต่คนบางคนทำทานก็อีกอ่ะไม่จบ ทำทานก็บอกว่าตัวเองดีกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมนุษย์มันไม่รู้เหตุผลเนี่ยฮะว่าสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรคิดว่ามันคือความสุขเหมือนกันหมดพอเราทำทานปุ๊บพอเขาทำทานปุ๊บเราก็จะบอกว่าฉันไม่ชอบบุญเหมือนกันแหละเธอไปปฏิบัติเถอะฉันน่ะชอบทำทานยาคนละยี่ห้อเลยนะคะคนละขนาดเลยค่ะยา
ทีนี้อยากจะหายจากโรคอะค่ะอยากจะหายจากโรคก็ต้องกินยาดีอยากจะหายจากทุกข์มันก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องอะแต่ปรากฏว่าอยากจะสบายแต่ไม่ลงทุนโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้โหมันต้องเอาชีวิตเลยนะคะใช่ไหมแม่ชีวิตนะคะทั้งชีวิตเลยนะคะ7วันเนี่ยแหละมันต้องเอาหัวใจเนี่ยลงไปสุดตัวเลยอะในการปฏิบัติจะทำเล่นๆเดินเฉยๆไม่ได้ค่ะจะเดินเล่นๆนั่งเล่นๆไม่ได้เลยมันเสื่อมสมาธิมันเสื่อมทำไมสมาธิเสื่อมเพราะว่าความเพียรมันเสื่อมโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความเพียรเท่านั้นคนไม่มีความเพียรไม่มีทางมีสมาธิความเพียรคืออะไรอ่ะความเพียรก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องอ่ะคำว่าสม่ำเสมออ่ะต่อเนื่องอ่ะไม่ทิ้งอ่ะถึงจะเหนื่อยก็ต้องทำเหมือนกับเราทำงานอยากจะได้เงินถ้าเราหยุดทำงานจะได้เงินไหมคะเผื่อโดนไล่ออกด้วยนะถ้าทำงานประจำทำมั่งหยุดมั่งทำมั่งหยุดมั่งเนี่ยมันไม่ได้เงินอยู่แล้วหรือค้าขายเนี่ยวันนี้ขายวันนั้นเปิดวันนี้ปิดขาย3วันปิด4วันปิดวันไหนก็ไม่รู้เปิดวันไหนก็ไม่รู้เจ๊งค่ะคนกินมาบ่อยๆไม่เจอสักทีนึงโอ้ยร้านนี้ไม่ไปแล้วไปทีไรก็เสียเวลาเป็นแบบนั้นมันต้องสม่ำเสมออ่ะความสม่ำเสมอนี่แหละค่ะมันจะกลายเป็นกำลังของสมาธิอาหารของสมาธิคือความเพียรทีนี้พอมาปฏิบัติธรรมก็มานั่งบ่นอาจารย์มันฟุ้งอาจารย์มันอึดอัดมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ความเพียรเนี่ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้ชี้บอกเท่านั้นแต่ว่ามันให้ไม่ได้มันหยิบยื่นให้กันไม่ได้ได้แต่บอกว่าเธอทำนะเธอทำนะเธอต้องทำอย่างนี้นะพอเราไม่ยอมทำเนี่ยสมาธิเราจะเกิดไหมสมาธิใครก็สมาธิมันไม่ชีอยากจะสงบแต่ไม่ทำความเพียรจะได้สมาธิไหมคะได้ไหมได้ไหมไม่ชีบุษกรไม่ได้นี่แหละต้องยอมรับความจริงมันไม่ได้จะไปโมโหใครอ่ะก็ความเพียรของเราอ่ะมันน้อยอ่ะมันต้องพอแล้วยิ่งต้นทุนคนเราเนี่ยมันมาไม่เท่ากันบางคนต้นทุนมาสูงมากเขาเรียกบารมีสมาธิมันมาดีแล้วอ่ะเขาก็ปฏิบัติได้เลยแต่เราเองยิ่งต้นทุนเรามาน้อยอ่ะสมาธิเราก็ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องทำความเพียรให้เยอะขึ้นความเพียรคือการกำหนดรู้เนี่ยแหละพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอนี่แหละค่ะกำหนดเห็นหนอได้ยินหนอต่างๆเหล่านี้ตอนที่เรากำหนดอยู่เนี่ยจิตของเราเป็นยังไงมั่งมันตื่นรู้ไงไอ้ตื่นรู้นี่แหละเขาเรียกสติแล้วเราไม่ยอมกำหนดเลยอ่ะไอ้ตัวตื่นรู้มันจะมาจากที่ไหนอ่ะใช่ไหมคะเป็นไหนก็เดินไปเห็นแล้วก็มองแล้วสงสัยต่ออีกไปยาวเลยสติขาดไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเห็นไก่มันกัดหมากัดไก่เฮ้ยหมากัดไก่โอ้ทำไมมันไม่กัดโอ้พี่ย่ามันไปยาวเลยไม่รู้เลยว่าจิตมันทำงานตามันทำงานอะไรเงี้ยเราไม่รู้ทีนี้ถ้าเราอยู่ในคอร์สกรรมฐานเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะมันก็แค่เห็นแล้วเราก็ไม่ได้พูดเราก็ไม่ได้สร้างกรรมเท่าไหร่แต่เพียงแค่ว่าความเพียรมันไม่พอสมาธิก็จะไม่พอที่จะเข้าไปเห็นสภาวะธรรมที่มันควรจะเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกล่ะคะเราอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วเราไม่มีสติ
พอมีอะไรมากระทบที่หูของเราเราได้ยินปุ๊บเราโกรธปุ๊บในเมื่อเราไม่มีสติอะธรรมชาติของคนไม่มีสติมันก็จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันก็จะแสดงออกตามอำนาจของกิเลสนั้นที่เกิดขึ้นที่ใจมันก็คือการควบคุมอารมณ์ไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พฤติกรรมของเราเนี่ยเดี๋ยวบางคนก็ไม่กล้ายุ่งกับเราเลยนะโอ้ยคนนี้มันโมโหร้ายอย่าไปพูดกับมันน่ากลัวเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยเราไปแล้วคนเขาสร้างบล็อกให้เราเรียบร้อยแล้วว่าไอเนี่ยมันน่ากลัวหรือบางคนขี้ขโมยคนขี้ขโมยเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยคนต้องปิดบ้านปิดอะไรหมดเลยนะเองไปเดินทางไปบ่อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะมาเตือนไงเขาเห็นเราแบบไม่ค่อยแบบระวังเรื่องประตูเรื่องอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาก็จะมาเตือนอาจารย์บางทีมีคนแบบเราไปเจอก็จะเข้ามาคุยเข้ามาอะไรด้วยอย่างเงี้ยเขาบอกให้ระวังนะคนคนนี้ขี้ขโมยทั้งที่วันนั้นคนนั้นก็ยังไม่ได้ขโมยเลยนะแต่ว่าภาพลักษณ์มันไปแบบนั้นแล้วเพราะว่าอุปนิสัยของเราเองนั่นแหละค่ะที่มันทำให้กลายเป็นอนาคตของเรามันถูกสังคมมองเป็นคนขี้ขโมยไปแล้วมันก็จะตัดโอกาสตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลวงปู่ชาจึงบอกว่าเธอจงระวังนะคะเพราะว่าความคิดของเธอนั่นแหละมันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันแสดงออกบ่อยๆจนมันเคยชินมันไม่เห็นละพอมันเคยชินปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นอุปนิสัยพอมันกลายเป็นอุปนิสัยปุ๊บมันก็คืออนาคตของเธอนั่นแหละเริ่มต้นจากอะไรคะใจล้วนๆเลยนะเราจะบอกว่าใจเราไม่คิดอะไรใจเราไปคิดอะไรเอาแค่คนซุ่มซ่ามเนี่ยเตะนู่นเตะนี่เนี่ยเดินน่ะโอ๊ยฉันเป็นคนอย่างเงี้ยฉันเป็นคนแบบนี้แหละหรือบางคนพูดมาแบบไม่คิดอะค่ะก็ฉันไม่ได้คิดอะไรบอกงั้นคิดนิดนึงถ้าบอกไม่ได้คิดอะไรเนี่ยคิดนิดนึงก่อนพูดอะเราจะเอาความเคยชินของเราที่เป็นนิสัยของเราว่าพูดไม่ได้คิดอะไรเนี่ยแล้วให้คนอื่นยอมรับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยการพูดที่ไม่ได้คิดอะไรมันคือกิเลสมันคืออะไรคะขาดสติการพูดที่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีอะไรอะคะเราไม่ได้คิดว่าจะด่าเขาเราไม่ได้คิดว่าเราจะพูดเขาด้วยความโกรธเราไม่ได้พูดเพราะความเกลียดอะไรแต่เราบอกเราไม่ได้คิดอะไรเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันพูดเพราะขาดสติมันมีอกุศลปรุงแต่งความคิดอยู่คือความขาดสตินั่นแหละคนเราขาดสติเนี่ยมันจะรู้จักตัวเองไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นบางทีที่เราบอกเราไม่คิดอะไรเนี่ยเพราะเราไม่รู้กิเลสเราบางคนทำอะไรออกไปเนี่ยพูดอะไรออกมาเนี่ยกิเลสเจ้าของทั้งนั้นแต่เจ้าของไม่รู้กิเลสตัวเองไงคะว่าตอนที่พูดอยู่เนี่ยกิเลสตัวไหนมันกำลังขับเคลื่อนคำพูดของเราออกไปนอกจากว่าเรามีสมาธิสมาธิเนี่ยมันจะต้องมีกำลังถึงขนาดดับนิวรณ์ได้มันถึงจะเห็นจิตตัวเองตามธรรมชาติเห็นความเกิดดับของรูปนามแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบางคนก็เลยเข้าใจผิดอ้าวอาจารย์บางทีมันก็ยังฟุ้งอยู่บางทีมันก็ง่วงอยู่ถ้าเรามีสมาธิระดับหนึ่งเนี่ยพอมีความฟุ้งเกิดขึ้นมาความง่วงเกิดขึ้นมาหรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทันหรือเปล่าทันอย่างน้อยสมาธิเราก็เริ่มดีละดีกว่าคนที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองคิดอะไรอยู่จริงไหมเนี่ยคือความมีสติมันเริ่มเกิดขึ้นกับเราแล้วในอคัญยสูตรเนี่ยท่านได้พูดถึงพรหมที่มาเกิดเป็นมนุษย์กำเนิดมนุษย์ค้างไว้เมื่อเช้ากำเนิดมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากพรหมเนี่ยก็มีจิตที่ไม่มีนิวรณ์อย่างที่เรานั่งสมาธิกันแล้วมันไม่ฟุ้งจิตมันสงบนิ่งแล้วมันได้ฌานตั้งแต่ฌานที่1ไปฌานที่1ก็คือละวิตกกับวิจารณ์ได้
คือมันเหมือนกับถ้าเรากำหนดพองยุบเนี่ยมันก็ไม่ต้องประคองแล้วอะไม่ต้องมีการประคองพองหนอยุบหนอไม่ต้องแบบเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นฌานเนี่ยมันละวิตกกับวิจารละมันจะไม่มีไอ้สองตัวนี้อยู่ละถ้าหลุดอยู่เดี๋ยวแสดงว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฌานถ้าได้ฌานเนี่ยมันจะไม่หลุดมันจะไม่ต้องประคองอะเหมือนกับนกที่มีความพยายามที่จะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วเมื่อกำลังของการบินเนี่ยไต่ระดับอากาศขึ้นไปเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งที่มันสามารถที่จะล่อนได้นกมันก็จะล่อนอยู่อันนี้แหละค่ะมันคือวิตกกับวิจารณ์มันไม่ต้องใช้ละมันละได้ปฐมฌานเนี่ยก็คือจิตที่มันสามารถละตรงนี้ได้ทีนี้เนี่ยพรหมเองเนี่ยก็ไม่มีจิตที่เป็นอกุศลเขาเรียกว่าจิตมันเป็นประพัดสอนจิตประพัดสอนก็คือจิตที่มันไม่มีนิวรณ์แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันเสื่อมไงพรหมเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือความเสื่อมจากสมาธิมันเสื่อมพอพรหมเนี่ยมากินง้วนดินเรียกง้วนดินก็คือดินเนี่ยแหละในสมัยก่อนเนี่ยโลกเนี่ยทุกวันนี้โลกมีน้ำ3ส่วนมีดิน1ส่วนแต่ในสมัยที่โลกเนี่ยยังไม่มีดินเลยง้วนดินก็คือกำเนิดดินเป็นผิวบางๆเริ่มเป็นดินขึ้นมาแล้วพรหมเนี่ยก็ลงมากินง้วนดินลิ้นที่มันรับรสชาติอะค่ะมันเกิดพอใจสิ่งนี้เรียกว่ากามฉันทะพรหมก็จึงเสื่อมจากสมาธิเมื่อโลกใช้เวลานานมากหมุนไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยกายที่มันเป็นกายทิพย์ที่กำเนิดโดยโอปปาติกะของพรหมเนี่ยก็กลายเป็นมนุษย์อันนี้ในอคัญญสูตรนะคะก็จึงกลายเป็นมนุษย์หลังจากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มมีพัฒนาการของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วพัฒนาการของความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าอ่านดีๆเนี่ยกิเลสทั้งนั้นเลยค่ะกิเลสมันเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆอ่ะจากมีครอบครัวจากที่ครั้งแรกเนี่ยมนุษย์ไม่ต้องทำมาหากินเลยนะเขาก็จะกินของเหมือนกับสัตว์ป่าที่กินอาหารหิวก็ไปหากินแล้วก็จบหลังจากนั้นมาเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีปัญญามากทำไมเราจะต้องไปเก็บแบบนั้นทุกวันล่ะเราเอามาเก็บไว้ที่บ้านเราก็ได้ก็ เริ่มสะสมที่ดีมีสมบัติกันเนี่ยแหละค่ะก็ เริ่มสะสมพอสะสมกันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะต่างคนต่างเห็นแก่ตัวกันเริ่มแย่งกันของมีไม่พอก็เริ่มเพาะปลูกเองละคราวเนี้ยไปหาที่เป็นธรรมชาติมันไม่โอเคละก็เริ่มเพาะปลูกเองแบ่งที่ดินกันแล้วค่ะพอแบ่งกันนู่นนี่ไม่ลงตัวก็ต้องมีการปกครองเกิดขึ้นมีระบบหัวหน้ามีระบบกษัตริย์เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไว้ตัดสินความถูกผิดของเราเนี่ยแหละค่ะไอ้กิเลสเนี่ยแหละค่ะก็คล้ายๆกับวินัยของสงฆ์นั่นแหละพอมันเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาความถูกผิดต่างๆก็ต้องมีคนคอยตัดสินว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดนี่คือจิตของพรหมที่เป็นประพัดสอนทีนี้ท่านเทียบเคียงว่าจิตของคนที่เป็นนักปฏิบัติอะค่ะมันก็จะคล้ายๆกับจิตที่เป็นประพัดสอนคือไม่มีนิวรณ์แต่ว่าในการไม่มีนิวรณ์นั้นน่ะมันต้องมีสมาธิมันไม่ใช่แบบเสื่อมพรหมที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสมาธิมันเสื่อมแต่เราเนี่ยสมาธิต้องดีขนาดไหนดีในขณะที่เราสามารถที่จะเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราเนี่ยชัดเห็นในขณะที่จิตของเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านได้เห็นในขณะที่ความง่วงมันเกิดขึ้นได้อันนี้คือมีสมาธิถามว่าคนที่ยิงปืนเป้านิ่งไม่ใช่
กับคนที่ยิงปืนเป้ามันบินน่ะยิงนกยิงเป้าบินน่ะเขาจะมีการยิงปืนมีเป้าบินกับเป้านิ่งเนี่ยคนที่ยิงปืนเป้าบินกับเป้านิ่งเนี่ยใครเก่งกว่ากันไม่ใช่บุษกรใครเก่งกว่ากันเป้าบินเก่งกว่าสมาธิของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็จะเหมือนกับเป้าบินจะไวมากค่ะพลุรุกแต่ถ้าเกิดเป็นสมาธิของสมถะเนี่ยมันจะเหมือนเป้านิ่งแค่เป้ามันคนที่ชำนาญเป้านิ่งเนี่ยแค่เป้ามันเคลื่อนหน่อยก็ไม่ถูกละมันจับอยู่ตรงนั้นจนชินนะคะพอเปลี่ยนที่ปุ๊บไม่ได้แล้วค่ะหลุดเป็นแบบนั้นจิตที่มีสมาธิอยู่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าปัญญาเนี่ยคือปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยก็คือคนที่สามารถทันอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้อารมณ์ก็คือความโกรธความโลภเนี่ยแหละค่ะปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความรักขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดเนี่ยในเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักผู้หญิงผู้ชายที่เขามีสามีมีภรรยากันแล้วมันมีการนอกอกนอกใจกันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอาการมันเยอะมากกว่าเรื่องอื่นนะอาการหึงหวงอาการหวงกันอะไรกันเนี่ย อาการมันจะออกเยอะเคยเจอพี่อยู่คนหนึ่งแกไปแย่งเขามาล่ะค่ะแล้วตอนหลังแกก็โดนเขาแย่งแกก็โอ้โหอาการแบบเต็มที่มากมันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะเสียรูปอะถ้าเป็นมวยเขาเรียกเสียรูปจากคนสวยๆคนแบบบุคลิกดีๆเนี่ยเมาดูไม่ได้เลยค่ะเพราะอะไรอารมณ์มันขึ้นมาแล้วไงที่ผ่านมาเนี่ยไปแย่งสามีเขาเนี่ยมันก็ขาดสติอยู่แล้วล่ะมันก็สมความปรารถนาด้วยจนลูกโตเท่ากับผู้หญิงคนที่เขาแย่งมาเลยค่ะครั้งแรกตัวเองก็ไม่รู้นะคะว่าเขาแย่งมากันรู้จักเขาก็เขานิสัยดีน่ารักแบบเหมือนกับแบบสมัยก่อนหนังสือแมกกาซีนเนี่ยไอ้เล่มที่มันหน้าปกหรือโพสิชันหน้าที่สองหน้าที่สามเนี่ยเขาจะใส่เสื้อผ้าต้นๆเลยนะคะไปซื้อลิขสิทธิ์เลยนะของที่ลิขสิทธิ์ขายเลยนะคะไฮโซอ่ะปรากฏว่าพอสามีเขาไปมีคนอื่นเราก็สงสารเขามากเลยครั้งแรกอ่ะว่าเฮ้ยลูกเขาก็น่ารักตัวเขาก็นิสัยดีเอาใจทุกอย่างเลยแต่ทำไมสามีเขาถึงได้ทำแบบนี้ตอนหลังๆพอคุยกันไปคุยกันมาคือตัวเองรู้จักกับแม่เขาน้องเขารู้จักทุกคนอะค่ะจริงๆเป็นเพื่อนของน้องตัวคนนี้คือพี่สาวของเพื่อนเขาก็เลยเริ่มพูดแล้วค่ะเริ่มแบบบ่นนะพอเริ่มบ่นเราก็เลยเริ่มรู้ไงคะดูสิเนี่ยทำดีทุกอย่างแม้กระทั่งลูกเมียเก่าก็ยังอุตส่าห์ส่งเงินให้อ้าวมีลูกเมียเก่าขึ้นมาจากที่เราไม่รู้เรื่องเลยนะด้วยความที่เขาเมาหรือเขาพูดอย่างเงี้ยดูสิลูกเมียเก่าเขาก็ส่งเงินอ้าวมีลูกเมียเก่ากรรมแล้วล่ะทีนี้รู้เลยพอเขาพูดแค่นี้รู้เลยโอ้กรรมแล้วไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยรู้แล้วลูกเมียเก่าเขาเนี่ยเราก็ส่งให้เขาก็เริ่มพูดเยอะขึ้นอ้าวตอนที่เขาแย่งมาเนี่ยลูกเมียเก่าเขาก็อายุเท่ากับเขาตอนเนี้ยลูกเขาค่ะแล้วผู้ชายก็ทิ้งไปอีกเสียรูปเลยค่ะที่พูดเนี่ยก็คือแบบจิตเนี่ยพอมันตกแล้วใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะมีสติเรากำลังพูดถึงเรื่องของสติเราไม่สามารถที่จะมีสติควบคุมอารมณ์ได้นอนทีนี้มีวันนึงลูกชายคนเล็กเขาเนี่ยป่วยทีน้องน้องชายเขาซึ่งเป็นเพื่อนเราเนี่ยก็เลยมาบอกว่าให้เราเนี่ยช่วยไปเฝ้าได้ไหมไปช่วยดูให้หน่อยตอนนั้นก็อายุประมาณ20กว่ากันน่ะอีกอย่างตัวเองก็เข้าวัดแล้วด้วยอ่ะหวังว่าให้เราเนี่ยพูดให้กำลังใจได้อะไรได้ค่ะโอ้โหแต่สภาพแกไม่สามารถให้กำลังใจอะไรได้เลยอ่ะมันหลุดจากความเป็นแบบคนปกติไปเลยอ่ะนอนดูไม่ได้เลยค่ะจำได้ว่าตอนนั้นลูกเขาป่วยอยู่เราก็ไปนั่งในโรงพยาบาลไปนอนกับเขาด้วยเขาก็เลยสบายใจว่ามีคนมาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็นอนหลับหมดสภาพแบบตอนนั้นตัวเองสังเวชเลยนะคะสังเวชตัวเองนะไม่ได้สังเวชเขาโอ้ตายแล้วมนุษย์ดูสิเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอมันผิดหวังขึ้นมาเนี่ยมันนอนหมดสภาพเลยนะมันสะท้อนหาตัวเองอะค่ะมันน่ากลัวนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันปล่อยไปตามอารมณ์ถึงเวลาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่นี้นะคะอนาคตต้องไปใช้กรรมต่ออีกพอไปแย่งของเขามาขนาดนั้นอะไม่ชาติเดียวด้วยอีกหลายชาติเลยเพราะว่าเป็นธาตุของกิเลสนี่แหละไม่รู้ว่าอะไรมันควรไม่รู้ว่าอะไรมันไม่ควรพอเราเป็นธาตุของความอยากมันก็จะเป็นแบบนั้นไอ้นี่แหละค่ะไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นจิตของเราและสมาธิที่ดีเนี่ยมันจะทำให้สติของเราเนี่ยมันมีกำลังตั้งได้เมื่อสติของเรามันมีกำลังตั้งได้เนี่ยมันจะข่มกิเลสได้มันจะข่มกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจของเราได้เราก็จะไม่ทำแบบนั้นแต่เพราะว่ามันไม่รู้ไงฮะด้วยความที่จิตของเราเนี่ยมันไม่มีกำลังดังนั้นเนี่ยคนที่จิตไม่มีกำลังเนี่ยการกระทำต่างๆเนี่ยมันจึงเป็นการกระทำที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นถูกต้องที่เรียกว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้ามันประกอบด้วยปัญญามันจะทันกิเลสพูดก็จะทันกิเลสกระทำก็จะทันกิเลสมันจะประกอบด้วยปัญญาคำว่าอคติเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับพระอริยบุคคลขึ้นไปพี่เพชรหรือถ้าเราไม่ใช่พระอริยบุคคลเนี่ยขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเรากำลังพยายามมีสติอยู่เนี่ยคำว่าอคติมันจะไม่เกิดขึ้นคำว่าอคติเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ทางโลกเนี่ยเอามาใช้กันในลักษณะของการมองคนอื่นเพียงแค่ผิวเผินอคติก็คือเอ้ยรักคนนี้ก็เลยลำเอียงชอบคนนี้ก็เลยลำเอียงหรือเกลียดคนนี้ก็เลยลำเอียงแต่ถ้าพูดถึงหลักความจริงของเรื่องจิตเนี่ยอคติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันขาดสมาธิจิตมันไม่สามารถที่จะเห็นมันไม่มีสติที่จะเห็นจิตตัวเองได้มันจึงเอียงโดยที่ไม่รู้ตัวมันมีอวิชชาคือความมืดบังไอ้อวิชชาเนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นตัวเองว่าเราอคติบางทีเอาไม่เป็นไรย้วนพวกเราแต่คนที่เขามีสติเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นมีการแจกของแล้วเราเป็นผู้ดูแลพอคนสนิทกับเรามาก็เยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นของเราไม่เป็นไรนะคะลำเอียงด้วยความเรียกว่าด้วยความพิศวาสเสน่หาเนี่ยถ้ามันเป็นของเจ้าของเองเนี่ยอย่าไปว่าเขาค่ะเขามีสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเรารับจากของคนอื่นมาแล้วให้แจกเนี่ยเราต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราให้มันถูกต้องมันคนละอันกันดีเราแยกไม่ออกไงฮะบางทีเขาของแจกของเอ้าคนนี้อคติลำเอียงเขาก็ลำเอียงนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดเขามีสิทธิ์ค่ะของเขาเขาอาจจะให้ใครเยอะเป็นพิเศษมันก็เรื่องของเขาอันนั้นเขาลำเอียงก็ไม่ว่าไม่ได้มันของเขาอคติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันมีโลภะมีความหลงพอเรารักขึ้นมาเราหลงขึ้นมาเนี่ยผิดก็ยังเป็นถูกแต่ถ้าเราเกลียดขึ้นมาเนี่ยถูกก็กลายเป็นผิดแต่คนที่มีสติผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกตามหลักธรรมแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปฟันธงไปว่าใครนะคะเขามีวิธีการรักษาจิตของเขาถ้าเราวันนี้เนี่ยเรายังเป็นคนที่มีอคติอยู่วิบากกรรมอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในการทำงานอยู่ในกอในขอเนี่ยมาเป็นผู้ร่วมงานเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยพิศวาสในกอเป็นกรณีพิเศษในขอจะมาฟ้องยังไงก็ยอมก็ไปเถอะมาฟ้องเอ้ยยอมก็ไปเถอะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราไม่อยากไปยุ่งกับนายกองไงคะแต่ความจริงแล้วนายกองผิดจริงเราจะสูญเสียบริวารที่ดีเลยนะบางทีอ่ะ
ขาจะรู้สึกน้อยใจว่าไอ้ผู้ใหญ่คนนี้ใช้ไม่ได้มันจะสูญเสียเครดิตในตัวเราด้วยนะคะคนที่มีอคติเนี่ยมันจะสูญเสียความเป็นคนของตัวเองลงไปโดยเฉพาะผู้ใหญ่แต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เรามองอยู่ว่าเอ้ยในกอนี่มันไปเอาเปรียบในขอเราก็ถามเขาละสมมุติว่าในขอมีคุณธรรมอะเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเป็นอย่างนี้ดูอยู่รับได้ไหมในขอจะแบบเฮ้ยทำไมอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าเราโดนเอาเปรียบโหรักเลยนะคะมันใส่ใจอะอาจารย์รู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเรากำลังโดนเอาเปรียบอยู่เรายังไม่ได้ฟ้องเลยความยุติธรรมเนี่ยมันจะแสดงออกมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีอคติเอียงไปในทางที่รักเนี่ยเราก็จะได้รับความรักค่ะจากคนที่เราลำเอียงนั่นแหละให้แต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจำไว้ว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีวันพอคุณให้ไปเรื่อยๆสักวันนึงเนี่ยเขารู้ว่าคุณลำเอียงค่ะวันที่คุณรักเขาเขาเรารักเขาเนี่ยเราก็ให้เขาไปวันหนึ่งพอเราไม่ให้ปุ๊บเกลียดเราเลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเราเป็นคนลำเอียงถ้าเราให้คนอื่นเพราะอะไรเพราะเขาเคยเห็นความลำเอียงของเรามาแล้วเราเนี่ยแหละโชว์ความลำเอียงของเราให้คนอื่นดูแล้วเขาก็รู้นิสัยเราว่าเราลำเอียงคนที่เราลำเอียงให้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะว่าเราลำเอียงให้แต่มันเป็นผลประโยชน์ของเขาเขาก็เลยรับแต่วันหนึ่งถ้าเกิดความลำเอียงนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ที่เราเนี่ยไม่อยู่ที่คนที่รับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทันทีดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้บริวารแบบพวกที่รู้มากอยากได้อยู่อย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ลำเอียงเราจะได้คนที่ซื่อสัตย์ได้ใจมาอยู่กับเรามันจะเป็นคนละแบบกันนี่กำลังพูดถึงเรื่องของไอ้ตัวสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันนะไอ้ตัวอคติเนี่ยมันเป็นจิตที่เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่เห็นมันเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะทำงานได้เลยเราจะเป็นทาสของมันเหมือนกับที่ท่านบอกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนกมันบินอยู่บนท้องฟ้าค่ะมันไม่เห็นฟ้ามันต้องลงมายืนอยู่บนพื้นเนี่ยมองขึ้นไปมันถึงจะเห็นท้องฟ้าส่วนปลาเนี่ยมันว่ายอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำมันโดนตาปลาเลยนะใช่ไหมมันไม่เห็นน้ำอ่ะกิเลสของเราเองเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำแต่วันหนึ่งพอเรามีสมาธิค่ะไอ้เจ้าตัวสมาธินี่แหละที่ท่านบอกว่ามันเป็นเหตุของปัญญาเมื่อสมาธิมันมีกำลังมากแล้วเรามีสติควบคู่ไปกับสมาธิเนี่ยอันนั้นจะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นการทำบุญของเราเนี่ยมันจะมีการทำบุญอยู่สองอย่างการทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญากับทำบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาการทำบุญที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาก็คือการทำบุญอย่างขาดความเข้าใจคนที่ทำบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นบารมีบางคนทำมากๆเข้าเนี่ยกลายเป็นกิเลสอีกยึดมั่นถือมั่นในบุญทำมากๆปุ๊บคนนั้นก็ต้องชื่นชมคนนี้ก็ต้องชื่นชมอันเนี้ยไม่ประกอบด้วยปัญญามันกลายเป็นกิเลสมันกลายเป็นอัตตาตัวตนมันกลายเป็นนู่นมันกลายเป็นนี่แต่คนที่ทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยคือมีสติอะค่ะเรียกง่ายๆอะทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือทำบุญอย่างมีสติมันก็จะละกิเลสออกไปเรื่อยๆพอมันละกิเลสออกไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือในโอวาทปฏิโมกข์อันนี้ไม่ได้หลงประเด็นนะที่พูดถึงเรื่องของคนไม่อาบน้ำอ่ะเนี่ยมันจะเหมือนคนเริ่มอาบน้ำแล้วแต่มันต้องมีสติพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนคนที่อาบน้ำอ่ะมันก็จะเริ่มทำให้บุญของเราที่ทำไปเนี่ยมันเกิดพลังขึ้นมาอย่างเช่นเมื่อก่อนเราทำบุญเราทำตามๆกันไปอย่างบางคนเนี่ยทำบุญแล้วหวังว่าจะต้องได้ขึ้นสวรรค์อย่างเงี้ยค่ะก็หวังได้นะอย่างเหตุเนี่ยในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่ว่า
สวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ของการทำบุญที่มันแตกต่างกันแม้กระทั่งทำบุญตามๆคนอื่นเนี่ยมันก็ได้บุญอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราจะทำบุญเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะต้องเป็นทำบุญเพื่อสร้างบารมีพี่เพชรคนละอันนะคือทำบุญตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็ขึ้นสวรรค์นะคะไม่ใช่ไม่ขึ้นขึ้นยกเว้นทำบุญเพื่อสร้างบารมีเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยเพิ่มจากที่มันมีอุปนิสัยที่จะได้รับเนี่ยเป็นการเกิดที่ดีเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็กลายเป็นเหตุปัจจัยของพระนิพพานด้วยอันนี้คือของแถมที่ยิ่งใหญ่เลยนะถ้าเรามีปัญญาในการทำความดีเนี่ยมันจะได้เหตุปัจจัยที่เราพูดถึงเรื่องภพชาติว่าถ้าเกิดว่าเรามีความเห็นผิดเนี่ยตอนนี้สมมติว่าเราไม่มีความเข้าใจเรื่องรูปนามขันธ์ 5เรื่องบุญบาปแบบนี้เรามีความเห็นผิดเนี่ยการยาวนานของสังสารวัฏมันไม่มีวันจบคือมิจฉาทิฏฐิแต่ตอนนี้เราอาจจะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิอ่ะสมมติเราเป็นแค่ทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมก็คือความเห็นเหมือนกันแต่มันเห็นเริ่มตรงละเห็นตรงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเอาแค่เนี้ยพอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยภพชาติมันลดลงแต่ลดลงยังไงเนี่ยต้องไปฟังวันต่อไปนะวันนี้เวลาหมดไหมคะนะต้องฟังวันต่อไปว่าภพชาติเนี่ยมันลดยังไงทั้งๆที่เราไม่ได้ทำอะไรมากนะเราก็อยู่กับจิตใจของเราอย่างเดียวนี่แหละนะคะก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ